ผมนายขวัญเลิศพานิชมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต5อำเภอศรีราชานะครับวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็คือมาขอชี้แจงในกรณีในเรื่องของวัคซีนอภิสิทธิ์นะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับเกี่ยวกับข่าวที่ว่าผู้ช่วยส.ส.ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ทางบ้านนะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเพราะผู้ที่ควรได้รับยังยืนยันว่าควรจะเป็นบุคลากรด่านหน้านะครับวันนี้ผมขอมาชี้แจงในฐานะที่ทำความเข้าใจนะครับกับประเด็นในส่วนของทางสื่อโซเชียลนะครับที่ได้ลงประเด็นนี้นะครับสร้างอาจจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนนะครับที่ใช้คำว่าผู้ช่วยส.ส.ได้ไฟเซอร์ยกบ้านนะครับผมอยากจะทำความชี้แจงแบบนี้นะครับผมขอยืนยันว่าไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับทั้งผู้ช่วยและครอบครัวเพราะการรับวัคซีนเนี่ยเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่ต่างแยกย้ายกันลงทะเบียนตามช่องทางที่ตนเองสะดวกนะครับเริ่มจากประเด็นที่บอกว่าครอบครัวของนายรัตพลนะครับที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมขอชี้แจงแบบนี้นะครับตามเอกสารอ้างอิงจากฉบับแรกนี้นะครับในส่วนของตัวนายฉัตรชัยภูลสวัสดิ์เดี๋ยวเริ่มจากคนแรกก่อนคนแรกคือนางสาวพิลาวรรณนะครับนางสาวพิลาวรรณคือเท่าที่ผมไปตรวจสอบข้อมูลนั่นก็คือเป็นคนที่มีนามสกุลเหมือนกันแต่ไม่ใช่พี่น้องและอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับเราเลยไม่ทราบว่าได้ฉีดวัคซีนแบบไหนส่วนคนที่2เนี่ยครับนายฉัตรชัยภูลสวัสดิ์นะครับกับนายกษาภูลสวัสดิ์ซึ่งเป็นพี่น้องของตัวผู้ช่วยนะครับผมได้ไปสอบถามและได้ข้อมูลมาแล้วว่าทั้ง2คนได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวคนะครับจะมีชื่ออยู่ด้านบนนะครับชิโนแวคและแอสตราเข็มที่2นะครับทั้ง2คนนะครับแล้วก็เป็นการลงโพสต์ยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับส่วนทีมผู้ช่วยทั้ง5คนของผมนะครับต่างหาช่องทางการรับวัคซีนตามปกติทั้งนั้นนะครับนอกจากไฟเซอร์คนที่เป็นประเด็นนี้นะครับก็จะมีหมอพร้อมนะครับหมอพร้อม1คนนะครับแล้วก็เป็นลงกับเทศบาลที่มีการรับวัคซีนชิโนฟาร์มนะครับ2คนนะครับและผมก็ยืนยันได้ว่าในส่วนของผมก็ยังไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นคุณพ่อคุณแม่ของผมก็ลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาลทรงอกที่รักษาตัวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่ผมจะเตรียมไว้ให้กับทุกท่านนะครับนี่เป็นเอกสารในส่วนของโรงพยาบาลทรงอกนะครับส่วนน้องชายกับน้องสาวของผมเนี่ยก็รับวัคซีนตามช่องทางปกติครับน้องสาวก็จะเป็นแอสตราเซเนกาส่วนน้องชายก็จะเป็นชิโนแวคนะครับเดี๋ยวจะมีเอกสารไว้ให้นะครับอีกประเด็นนึงนะครับที่มีข้อมูลว่าผมแจ้งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการโจมตีของกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามซึ่งผมยืนยันว่าผมไม่เคยพูดคำนี้และผมไม่เคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นการโจมตีจากกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามนะครับเพราะว่านาทีนี้เนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนก็ต้องช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันทั้งนั้นนะครับในสถานการณ์เช่นนี้นะครับส่วนเรื่องของที่มีการพูดว่าผู้ช่วยผมได้ไปขอรับวัคซีนไฟเซอร์เพราะตัวเองเป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือชาวบ้านอันนี้เป็นข้อมูลยืนยันเบื้องต้นจากทางผู้ช่วยของผมนะครับว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ใช้คำนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาได้ลงทะเบียนตามระบบแล้วก็มีการนัดแนะให้เข้าไปฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็มีการพูดกันจริงในเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาของทางเดินหายใจนะครับหรือว่าการที่มีโรคประจำตัวหรืออะไรต่างๆก็ตามอันนั้นก็ต้องไปตรวจสอบกันดูว่ามันมีการได้รับการอนุมัติจากคุณหมอที่หน้างานหรืออะไรยังไงนะครับซึ่งณที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่จะเข้ามาประชุมสภาผมได้รอทางเจ้าหน้าที่ทางผู้ช่วยคนนี้ครับเข้ามายื่นเอกสารและขอคำชี้แจงนะครับและจังหวะที่เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วพอดีวันนี้ผมต้องเข้ามาประชุมสภาผมก็เลยกะว่าเดี๋ยวกลับไปก็จะได้เจอกันถ้าสมมติว่ายังไม่มีคำตอบยืนยันที่แน่ชัดหรือไม่มีเอกสารที่ทำให้ความกระจ่างเนี่ยชัดเจนผมก็พร้อมที่จะปลดออกจากการเป็นผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนทันทีครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่า
บุคลากรทางแพทย์ทางการแพทย์นะครับทั้งหมดควรได้รับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนนะครับตัวผมเนี่ยไม่มีวัคซีนอภิสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นแม้แต่ตัวผมทุกวันนี้ผมยังไม่เคยได้รับวัคซีนแม้แต่1โดสเพราะผมเคยได้แจ้งไปในสื่อโซเชียลของผมทาง Facebook ส่วนตัวนะครับในโควิดระลอกที่2ว่าผมจะเสียสละวัคซีนในส่วนของผมเพื่อให้บุคลากรด่านหน้าก่อนส่วนใครที่จะลงทะเบียนฉีดนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมพร้อมที่จะชี้แจงและให้ทุกท่านตรวจสอบและตั้งคำถามได้เพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่สามารถทำได้ครับขอบคุณครับI'm sorry.